คุณกำลังชมรายการทีวีมีสาระแบบเฮฮาคุณชายกบครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการคุณชายกบนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณชายกบจะพาคุณผู้ชมนะครับมาละเลิกแล้วก็ละเว้นนะครับไอการละเลิกละเว้นที่ว่านี่นะครับก็ไม่ใช่เรื่องอะไรนะครับนอกจากละเว้นแล้วก็เลิกเรื่องของคำว่าความเป็นไทยๆนะครับเฮ้ยนายใหญ่พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะเฟ้ยไอคำว่าความเป็นไทยๆนี่นะมันทำให้เรานี่ภูมิใจในความเป็นชาตินะเฟ้ยอยู่ดีๆชายใหญ่จะบอกว่าให้เลิกกับความเป็นไทยๆก็เป็นได้ยังไงคนทั้งคุณครูทั้งรัฐบาลทั้งระบบการศึกษาทั้งโคตรพ่อโคตรแม่เรารวมถึงข้าราชการหัวกล้วยทั้งหลายแม่งก็ปลูกฝังเราตั้งแต่เรายังเป็นวัยอสุจิอยู่เลยนะครับให้เชื่อแล้วก็เคารพแล้วก็รักษาความเป็นไทยๆถ้าไม่เชื่อครูนะก็มาดูรัฐสภาแบบไทยๆกันก่อนนะครับหลายปีนี่ดาก็มีคนที่ชื่อว่าประทินสันติประพบอดีตอธิบดีกรมตำรวจวางลีลาแม่ไม้มวยไทยในรัฐสภาในฐานะผู้ทรงเกียรติสุดๆแบบไทยๆนะครับให้แม่งรู้กันเลยว่าสสแบบไทยๆแม่งก็ถอยได้ยิ่งกว่าอันธพาลขุมซ่องกะหรี่ซะอีกนะครับรัฐสภาแบบไทยๆก็ยังมีสสที่มาจากระบบประชาธิปไตยแต่แม่งสับสนในชีวิตเหลือเกินนะครับกลับมาฝักฝ่ายในระบบเผด็จการของฮิตเลอร์ทำท่าฮิตเลอร์โชว์ในสภานะครับประกาศความเสร็จของรัฐสภาไทยแบบไทยๆให้ดังก้องโลกเลยทีเดียวนอกจากนั้นรัฐสภาแบบไทยๆที่อินดี้โคตรๆนะครับก็มีความหื่นระหำป้าปนด้วยนะครับนักบรรทัดฐานก็โชว์หื่นด้วยการเปิดรูปดูในขณะประชุมรัฐสภานะครับทำตัวเหมือนคนมีปมด้อยเรื่องเพศในวัยเด็กนะครับจริงๆแล้วก็น่าเสียดายนะครับนัดคนที่จะแวะไปสนามหลวงด้วยนะครับมันจะได้ครบองค์ประกอบความเป็นไทยๆของรัฐสภาไทยยังไม่จบแค่นั้นในรัฐสภาก็ยังมีการฉายรูปโป๊ะโชว์หื่นกันนะครับเอาให้พวกสสผู้ทรงเกียรติทุกตัวนะครับได้รำลึกถึงพระคุณของคุณแม่นะครับว่าพวกมึงนะมุดออกมาจากรูตรงนี้แหละจำเอาไว้นะให้พวกมึงนะหัดมีประโยชน์ต่อสังคมบ้างมิฉะนั้นแล้วกูจะจับยัดเข้าไปรูเด้อการแสดงความคิดเห็นในสภาแบบไทยๆแม่เราไม่ต้องใช้คำพูดนะครับใช้สัญลักษณ์ก็พอยกนิ้วกลางนะครับบ่งบอกถึงว่าข้าพเจ้าชอบท่านมากนะครับเป็นสไตล์แบบไทยๆรัฐสภาไทยเท่านั้นไม่ต้องคำนึงถึงวุฒิภาวะไม่ต้องคำนึงถึงวุฒิการศึกษาไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องห่าเหวกล้วยทอดอะไรใดๆทั้งสิ้นและรัฐสภาแบบไทยๆก็ทำให้เราได้รู้ว่าตำรวจสภาแม่งยืนกุมกระเจียวเก่งจริงๆถ้าเราไม่พอใจใครเราสามารถที่จะร้อมกอบรุมกระทืบมันได้ทั้งนั้นรวมถึงถ้าเราไม่พอใจใครก็เอามือบีบคอแม่งเลยในสภากลัวห่าเหวอะไรแล้วที่นี่แม่งรัฐสภาแบบไทยๆนะเฟ้ยรัฐสภาแบบไทยๆนี่เคยแบ่งชนชั้นวรรณะไม่เคยแบ่งเพศทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดในเมื่อผู้ชายถอยได้ผู้หญิงอย่างรังสีมาก็ถอยได้เช่นเดียวกันเจ้าห่าเหวอะไรกับสสอย่างครูนักหนากรัฐสภาแบบไทยๆอยากจะทำเหี้ยห่าเหวอะไรก็ได้นะเฟ้ยยกตัวอีประธานสภานี่มันจิ๊บๆสำหรับรังสีมาแต่ใจจริงรังสีมาบอกว่ากูอยากจะยกป้ายนายกรัฐมนตรีไปฝากอภิสิทธิ์รัฐสภาแบบไทยๆมีความปลอดภัยอย่างสูงสุดนะครับประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทรงประสิทธิภาพไม่เชื่อพวกมึงลองนับกันดูนะครับว่ามีตำรวจที่แม่งหุ่นแมนๆมีกี่คนนะครับนอกนั้นกูเห็นลงพุงกันทุกตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตำรวจตัวใหญ่ๆสามารถรับลูกปืนแล้วก็รับส้นตีนได้หลายนัดแล้วก็หลายหมัดเลยทีเดียวเชียวรัฐสภาแบบไทยๆก็ปล่อยให้สสได้ไม่เมาแอเมาแกล้งได้อย่างสบายอกสบายใจโดยที่มีบรรดาลิ้วล้อยืนกุมกระเจียวตามระเบียบนะครับใครอยู่ใกล้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้มึงโคตรเก่งเลยมามึงแดกเล่าในสภาได้แต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่ากูไม่แดกเล่าแม่งกูแดกไว้และรัฐสภาแบบไทยๆก็เป็นศูนย์รวมของมือปืนระดับพระการด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเกลียดใครโกรธใครไม่ชอบที่หน้าใครสามารถยิงกระบาลแม่งต่อหน้าฝูงชนได้โดยที่มีรัฐสภาแบบไทยๆอาแขนอาขาและก็แหกตูดแหกดักรับในความผิดนั้นแบบ VIP ชนิดเรียกได้ว่าตำรวจไม่กล้าแตะอะไรเลยนะครับและรัฐสภาแบบไทยๆก็มีประธานสภาที่มีสมองเท่าเฮที่แยกกันไม่ออกนะครับว่าไหนคือฝ่ายบริหารอันไหนคือฝ่ายนิติบัญญัติและอันไหนคือฝ่ายศาลหรือว่าตุลาการนะครับมั่วกดข้อตามสไตล์ของรัฐสภาแบบไทยๆนะครับและนี่ก็คือความภูมิอกภูมิใจนะครับของพวกครูแล้วก็พวกมึงด้วยนะครับในความเป็นไทยๆฉะนั้นมึงจงรักษาความเป็นไทยๆของมึงต่อไปอย่าเลิกนะเฟ้ยไอความเป็นไทยๆนะครับก็ไม่ได้จบไม่ได้สิ้นที่รัฐสภากันอย่างเดียวนะครับก็ลามปรามกระจายไปถึงพระด้วยนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าในปัจจุบันนี่ก็เป็นพระแบบไทยๆสไตล์อินดี้กันนะครับเรียกได้ว่าเข
อปเวอร์คำสอนของพระพุทธเจ้าตามสไตล์ของตัวเองเลยทีเดียวเชียวนะครับพระอินดี้ยุคแรกๆก็ได้แก่ยันตะอมโรภิกขุนะครับเมื่อก่อนโด่งดังมากมายเลยทีเดียวถึงขั้นที่เรียกว่าถ้าใครไม่ได้ไปใส่บาตรให้ยันตระอย่าเพิ่งรีบตายนะครับแต่สุดท้ายก็ถูกจับด้วยว่าแอบไปมีเมียนะครับแล้วก็สั่งสมเงินและบารมีไว้เพียบนะครับปัจจุบันหนีตายไปอยู่ที่อเมริกานะครับเปลี่ยนตัวเองนะครับเข้าสู่หมวดพระอินดี้เต็มตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์การแต่งตัวและทรงเผ้าทรงผมนะครับพระอินดี้รูปต่อมาไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือภาวนาพุทโธนะครับสร้างชื่อเสียงโด่งดังนะครับด้วยการสะสมเด็กชาวเขาสาวๆนะครับไว้ในฮาเลมเอาไว้บำเรอกามนะครับสุดท้ายก็ถูกตำรวจจับแล้วก็ดำเนินคดีข้อหากระทำชำเราแล้วก็ภาคผู้เยาว์นะครับมันก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าทำไมพระอินดี้ทุกรูปเลยนะครับต้องมีเมียนะครับแล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจก็น่าสังเกตเช่นเดียวกันก็คือพระอินดี้ทุกรูปแม่งรวยกันทุกตัวเลยนะครับและพระอินดี้อีกรูปหนึ่งนะครับถือได้ว่าเป็นสุดยอดตำนานของพระอินดี้ในเมืองไทยนะครับโดยการตั้งลัทธิใหม่นะครับคัฟเวอร์คำสอนของพระพุทธเจ้านะครับไม่สวดมนต์นะครับไม่ไหว้พระนะครับแล้วก็ไม่โกนคิ้วด้วยถือว่าเป็นไอดอลสุดๆนะครับของนาเช็คคนค้นคนนะครับที่ทำให้คนหลายคนในประเทศไทยต้องกลับมาค้นคนอย่างนาเช็คนะครับไอดอลนะครับของชายกลางนะครับได้แก่เน้นแอนะครับผู้คัฟเวอร์คำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกได้ว่าเอาสุดตีนกันไปเลยนะครับสุดท้ายเน้นแอนะครับก็กลับไปอยู่ในคุกนะครับในข้อหาที่เอาศพเด็กมาย่างนะครับแต่ที่น่าสมเพชกว่าเน้นแอนั่นก็คือไอคนที่แม่งซื้อศพเด็กไปบูชานะครับและพระสงฆ์องค์เจ้าในรุ่นใหม่ๆนะครับก็พากันคัฟเวอร์คำสอนของพระพุทธเจ้านะครับเปลี่ยนศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาตุ๊ดอย่างที่เห็นนะครับในปัจจุบันมีพระที่เป็นตุ๊ดแต้วกระเทยเยอะแยะมากมายนะครับพระภิกษุสมัยนี้สามารถที่จะถกจีวรนั่งกุมกระดอนกอดฝรั่งอย่างสบายออกสบายใจทำให้ครูนะครับสงสัยว่ามึงจะไปบวชหาพ่อมึงเหรอครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเด็กๆพวกนี้อาจจะอาศัยช่องโหว่ทางกฎพระนะครับบอกว่าไม่ได้ห้ามนี่ว่าห้ามกระเทยเนี่ยเป็นพระแม่งอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับขยายว่ากฎพระก็ไม่ได้กำหนดไว้นะเฟ้ยว่าห้ามพระภิกษุนี่แลกรถพระธรรมกันทางลิ้นนะเฟ้ยและเครื่องนุ่งห่มของพระนะครับก็สามารถที่จะออกแบบปรับปรุงอัดแอปให้ทันกับยุคสมัยนะครับกับพระกระเทยก็ต้องแต่งตัวแบบพระกระเทยนะเฟ้ยมันมีจริตจะกล้าของพระกระเทยกูสำรวมจะตายเครื่องแบบกูก็กระเทยสุดเท่านั้นยังไม่พอนะครับไหนๆเป็นกระเทยแล้วกูก็ต้องเขียนคิ้วเขียนตาทาหน้าทาปากที่สำคัญกูใส่ขนตาแม่งเลยและด้วยความเสื่อมความจันทร์ไรและความอับปรีของวงการศาสนาไทยนะครับก็ทำให้พระสงฆ์สามารถอะแดปคำสอนคัฟเวอร์คำสอนขับรถบิณฑบาตแม่งเองได้เลยนะครับพระคู่กงคู่เกจับคู่บีบตูดบีบดมแทงตูดแทงก้นกันอย่างสนุกสนานสบายอกสบายใจโดยที่ไม่สนใจคนแม่งใครเลยและสุดยอดพระไอดอลของวันนี้ก็คือสมีคำเน้นคำนั่นเองกูระสงสารไอ้ตำรวจหัวกล้วยที่ยืนกราบนั่งคุกเข่าไหว้มาจริงๆดูจากภาพว่ามันมีเกิน2ดาวแน่ๆที่พวกมึงจะเรียนจบสูงๆมีเกียรติในสังคมทำหาทำเหวอะไรวะคนคนหนึ่งแม่งชั่วมาก่อนแม่งเลวมาก่อนแม่งจังไรแม่งระยำแม่งเหี้ยสุดๆมาก่อนแต่แม่งมาบวชเป็นพระพวกมึงก็ไปกราบไปไหว้ยังความเชื่อที่ว่าไอ้เวรคำเนี่ยมันบอกพวกมึงว่ามันอายุเป็น100ปีเพราะมันนับกากชาติที่แล้วร่วมมาด้วยพวกมึงก็ยังเสือกเชื่อไปกราบมันไอ้ควายเอ้ยมึงแยกแยะออกไหมว่าอันไหนขี้อันไหนข้าวเริ่มทางนะครับคนโง่ๆนะครับอย่างไอ้คำหัวกล้วยมันไม่สามารถทำด้วยตัวเองแน่นอนมันต้องมีทีมงานมันต้องมีคนที่คอยสนับสนุนและชักใยมันต้องไปถามไอ้ดร.ปีชากันทิยะนะครับอธิบดีกรมศาสนาถามนั่นว่ามึงมานั่งเป็นอธิบดีกรมศาสนาหาพ่อมึงเหรอภารกิจมึงคืออะไรมึงทำหน้าที่ธนุบำรุงศาสนาแต่มึงก็ปล่อยให้ศาสนาหัวกล้วยทุกวันแต่สปอนเซอร์รายใหญ่ในการสนับสนุนความเป็นไทยๆของพระต้องสนับสนุนโดยสนธยาขุนปลื้มรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะครับคาบเก้าอี้มาได้เพราะเป็นโควต้าของพรรคพลังชนแต่มึงรู้ไหมหน้าที่นี้ไม่ใช่มึงมาเปิดป้ายแต่ให้มึงส่งเสริมพระพุทธศาสนาถ้ามึงยังทำงานไม่ได้จะมาเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมหาพ่อมึงแหละถ้าสิ่งนี้มึงพากันเรียกว่าความเป็นไทยๆกูก็เห็นด้วยกับชายใหญ่นะครับเลิกแม่งเหอะไอความเป็นไทยๆหัวกล้วยของพวกมึงถ้ามึงเป็นไทยๆแล้วประเทศกูจะพากันล่มสลายและกูเลิกเป็นไทยๆดีกว่าและคนที่ขอเรียกว่าควายสัตว์คือไอคนที่แม่งเอา
เงินไปบริจาคเอาเงินไปประเคนมันน่ะควายกว่าเยอะทำไงได้นะครับก็เมืองไทยเป็นประเทศกสิกรรมควายก็เลยต้องเยอะเป็นปกติหรอกครับเอาละครับวันนี้ก็ขอฝากนะครับความเป็นไทยๆถ้ามันห่วยมันระยำแล้วก็เลิกกันเถอะครับตอนต่อไปยังมีต่ออีกนะครับกับความเป็นไทยๆที่เราควรเลิกสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีความเป็นไทยๆครับไงล่ะมึงไทยกันดีนะ